การที่ปปช.ตั้งธงเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคำแนะนำเป็นคำแนะนำของคณะกรรมการปปช.เป็นคำแนะนำที่รัฐบาลจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้ถ้ารัฐบาลเห็นว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำตามเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องหรือดีกว่าคำแนะนำอย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้แล้วเขียนข่าวออกไปจนผู้คนที่เขาหวังรออยากจะได้เงิน 10,000 บาทนะดิจิตอลวอลเล็ตตัวนี้เขาจะตกใจนะขอให้แสดงข้อเท็จจริงไปตามเนื้อผ้านะครับก็จะจบครับโครงการรับจำนำข้าวเขาก็บอกแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรนี่แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการระบายข้าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนหลายรัฐบาลที่มาระบายข้าว